สาวสวย23พบรักงามหรือรักแท้กับเจ้าบ่าววัยแก่80ปีคราวปู่อาเธอคือสาวเสี่ยวฟางชื่อของนางสมมุติมากับลีชื่อนี้หนาสมมุติมาอีกเหมือนกันยอมตัดจากพ่อแม่เพราะรักแท้ไม่แปรผันจะสู้อยู่ด้วยกันตราบถึงวันมรณาบางคนวิจารณ์เธอว่าคงเหอหวังเงินตราแต่ความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เลยเพราะเจ้าบ่าวผู้แก่มีเพียงแค่เงินชดเชยของคนชราเหวย800บาทต่อ1เดือนต้องตรงข้ามกับจะเป็นภาระเข็นของนางเพื่อนต้องเลี้ยงดูพ่อเรือนด้วยเงินเดือนที่เธอมีถึงแม้จะลำบากแต่ถ้าหากมีคนที่เธอรักแนบกายีเพียงเท่านี้ก็สุขใจพ่อแม่มีมุมมองว่าทั้งสองห่างด้วยวัย57ปีได้ไม่เหมาะสมพิรมกันเมื่อมีความเห็นขัดจึงได้ตัดสัมพันธ์เธอจึงตัดสายสัมพันธ์ขาดจากครอบครัวนั้นไปอยู่กันตามสบายเรื่องเกิดในแผ่นดินใหญ่ของจีนไม่นานหลาย2567กลายขอทั้งสองขอให้สุขตลอดไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000วันรันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอน
นี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธานำพาไปใครใจต่ำจะทำชั่วก็ตัวเขาทำใจเราให้สูงไว้ไม่หวั่นไหวเขานินทาอิจฉาบ้างช่างไรทำดีไปใจเราสุขเขาทุกข์เองขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณวันนี้ก็เหมือนเดิมปุ่มปุ้ยเหมือนเดิมแล้วก็ถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวคอร์กซิตี้ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์แต่บรรยากาศดีหน่อยวันนี้ต่ำสุดแค่8 องศาสูงสุดก็16 องศาแต่ขณะนี้ขณะที่พูดอยู่นี่ก็10 องศาแต่ว่าในห้องนี้ค่อนข้างหนาวหน่อยเป็นห้องใต้ดินเป็นห้องใต้ดินก็เลยขออนุญาตเนี่ยปุ้มปุ้ยอยู่เหมือนเดิมและวันนี้ก็ป่านหน้าธรรมาสขึ้นมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะหวือหวาหน่อยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ๆสดๆใหม่ๆสดๆมาไม่นาน2-3 วันนี้คือเรื่องลีเซียวฟางเป็นเรื่องของชีวิตรักที่โอ้นานๆจะเห็นมีนะเจ้าสาวแค่23แต่เจ้าบ่าวนี่80 ปีไปพบรักกันที่สถานพยาบาลหรือเขาเรียกว่าโรงดูแลคนแก่คนชราสถานที่ดูแลคนชราพอดีฝ่ายผู้หญิงก็เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไปดูแลคนแก่คนเฒ่าคนแก่ที่
ลงคนชราโมบ้านบ้านพักบ้านพักคนชรานี่นู่นที่ประเทศจีนแต่ก็ค่อนข้างจะลำบากหน่อยพ่อแม่ไม่เห็นด้วยเลยตัดขาดสัมพันธไมตรีกันระหว่างครอบครัวมาอยู่กับสามีมาอยู่กับสามีซึ่งอายุ80 ปีเพราะว่าพ่อแม่มีมุมมองว่าทั้งสองห่างด้วยวัย57 ปีได้ไม่เหมาะสมพิลมกันเหมือนกันนะคือห่างอายุห่างกัน57 ปีขนาดพ่อกับแม่ก็อายุห่างเป็นครึ่งอ่ะ40 กับ 8040 กว่าปีแม่พ่อกับแม่นะลูกเขยก็แก่กว่าพ่อแม่ไป8 40 กว่าปีแล้วสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ห่างกัน57 ปีแต่เธอบอกว่าถึงแม้ว่าจะลำบากถึงแม้จะลำบากแต่ถ้าหากมีคนที่เธอรักแนบกายีเพียงเท่านี้ก็สุขใจเหมือนกันนะเป็นความพอใจเป็นความรักที่เกิดขึ้นในทางศาสนาเราก็เป็นที่รู้กันว่า2 อย่างนะ1บุพเพสันนิวาส2การเกื้อกูลกันในปัจจุบันที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุพเพวสันนิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนวา2 อย่างคือความรักที่จะเกิดขึ้นกันเนี่ยมี2 อย่างเคยอยู่กันในชาติก่อนปางก่อนเรียกบุพเพสันนิวาสแล้วก็ปัจจุบันบุพเพวสันนิวาเสนะเกื้อกูลกันในปัจจุบันอันนี้อาจจะเป็นทั้ง2 อย่างนะนี่สำหรับคู่นี้นี่อย่างที่หนึ่งก็เป็นบุพเพสันนิวาสอย่างที่สองก็เนี่ยมาดูแลช่วยเหลือคนเฒ่าคนแก่ในบ้านพักคนชราเนี่ยก็ได้ดูแลกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เกิดความรักกันขึ้นได้แต่มีบางคนวิจารณ์ว่าซุบซิบหมู่ซุบซิบวิจารณ์ว่าเอ๊ะเนี่ยหวังได้ทรัพย์สมบัติหวังเงินเรื่องเงินทองนะเพราะว่าคนแก่มีเงินคนชราเนี่ยมีเงินชดเชยคนชราแต่น้อยเดียว800 หยวนเจ็ดร้อยแปดร้อยหยวนเนี่ยต่อเดือนนี่จริงเงินเดือนของเธอที่ทำงานเนี่ยมากกว่าด้วยซ้ำไปมากกว่าแต่คงเป็นด้วยอำนาจของความรักนะทำงานด้วยอำนาจของความรักเจ้าบ่าวผู้แก่มีเพียงแค่เงินชดเชยของคนชราเวย800 บาทต่อ1 เดือนตรงข้ามกลับจะเป็นภาระเข็นของนางเพื่อนต้องเลี้ยงดูพ่อเรือนด้วยเงินเดือนที่เธอมีในเงินเดือนถึงที่เธอมี อันนี้ก็เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆปะหน้าธรรมาสไว้เราสู่กันฟังอันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะที่ว่าค้างไว้เดี๋ยวจะหมดเวลาเรื่องของอุบาสก5 คน
เอาไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้ามีฟังอยู่คนเดียวมีฟังอยู่คนเดียวอีกสี่คนนั้นไม่ฟังคนหนึ่งนั่งหลับคนที่สองเขย่าต้นไม้คนที่สามเขี่ยขีดแผ่นดินนั่งขีดขีดแผ่นดินเนี่ยและอีกคนที่สี่ก็แงนดูดาวนะถ้าแล้วก็พระอนุนก็เลยถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่ก็เลยกราบเรียนถามพระพุทธเจ้าเอ๊ะเป็นยังไงหมู่นี่มาฟังธรรมพระพุทธองค์แสดงธรรมแล้วก็ไม่ฟังเปล่งพระสุรเสียงเหมือนกับสีหานาฏว่างั้นนะเหมือนกับสิงโตคำรามนะแต่คนฟังนั่งหลับเฉยเลยวิรัตภุมประดาโอ้สาธุสาธุเออตื่นแต่เช้ามาเหมือนกันเลยนะเป็นพระก็ขออภัยเด้อโยมเป็นโยมคุณโยมวิรัตทุมประดาต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนเดี๋ยวให้ไปดูโปรไฟล์โมทนาโมทนาเอามาเป็นท่านแรกในวันนี้พระอานนท์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะทำไมสี่ห้าคนอุบาสกห้าคนเข้ามาฟังธรรมนี้ไม่เหมือนกันสักอย่างพระองค์ก็จึงตรัสบุพกรรมของคนทั้งห้าเนี่ยให้ฟังเมื่อวานนี้เล่าไปคนหนึ่งคนเล่าไปคนหนึ่งก็คือคนแรกคนแรกที่นั่งหลับขออภัยเดี๋ยวต้องเย็นหูคนนั่งหลับเนี่ยชาติก่อนเป็นนาคว่างั้นนะเกิดเป็นงูอยู่500ชาติลับงูนี่นะงูหรือนาคนี่นะพญานาคพญางูเนี่ยหลับตลอดอะถึงเวลาออกไปหากินอยู่นิดๆหน่อยๆได้กินได้เข้าท้องมาแล้วก็หลับแต่ละอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ขีดเขียนบนแผ่นดินนั่งไม่สนใจพุทธองค์แสดงธรรมไม่สนใจก็ขีดเล่นบนแผ่นดินขีดเขียนไปบอกว่าพระองค์ตรัสว่าคนเนี้ยชาติก่อนเนี่ยเป็นไส้เดือนมีหน้าที่อะไรอยู่ในดินกินดินแล้วก็คุยเคลียอยู่ในดินนั่นแหละพฤติกรรมเนี่ยก็ติดมาเกิดเป็นคนเพราะว่าเป็นไส้เดือนอยู่500ชาติเอามาเกิดเป็นคนเป็นไงก็มีแต่ขีดเขียนบนแผ่นดินนะเพราะพฤติกรรมเคยทำมาอย่างนั้นช้อนชัยไปตามแผ่นดินไปตามที่ต่างๆนะ500ชาติชาติก่อนหน้านั้น500ชาติเป็นไส้เดือนเป็นไส้เดือนอยู่500ชาติแล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นที่นั่งเขย่าต้นไม้อะไรเล็กๆน้อยๆอะไรต้นน้อยต้นใหญ่กันแล้วเขย่าต้นไม้ไปมาอยู่แถวนั้นไม่ทำอะไรไม่ฟังเทศพุทธองค์แสดงธรรมก็ไม่ฟังเขย่าต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้อยู่มันเป็นในป่าเนาะมันเป็นในป่าที่พุทธองค์แสดงธรรมนะคนนี้ชาติก่อนเป็นลิง
โดดไปโดดมาต้นไม้โน้นต้นไม้นี้ลิงนี่นะไม่อยู่กับที่ลิงไม่อยู่กับที่เพราะนั้นพอเราพอมาเกิดมาในชาตินี้แม้เข้าไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ฟังอีกเขย่าต้นไม้อันนี้ก็ขึ้นไปบนต้นไม้ต้นใหญ่หน่อยก็ขึ้นไปเขย่าเล่นต้นเล็กๆก็เขย่าต้นไม้แล้วพอชาติก่อนเป็นลิงชาติก่อนเป็นลิงเขย่าต้นไม้อยู่นั่นอันนี้ก็อีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งก็เป็นยังไงแงนดูดาวไม่ฟังธรรมพุทธเจ้าแสดงธรรมเขาเรียกว่าเข้าหูซ้ายออกหูขวาเข้าหูหมาทะลุหูควายนะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูหมาทะลุหูควายไม่ฟังไม่สนใจพุทธองค์จะเทศเสียงดังเสียงดีขนาดไหนไม่สนใจคนนี้ชาติก่อน500ชาติด้วย500ชาติเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ย500ชาติเป็นหมอดูดวงดูเลิกดูยามดูดาวนี่นี่ก็เนี่ยเวลามานั่งฟังธรรมมาฟังธรรมก็อันนั้นแงนดูดาวนะดูเลิกดูยามเป็นหมอดูเป็นหมอดูมา500ชาติเนี่ยก็เนี่ยทั้ง5คนนี่มีบุพกรรมบุพกรรมต่างกันอย่างนี้นะหมดเวลาเรื่องนี่มีบุพกรรมต่างกันดังนั้นเวลามาฟังธรรมเนี่ยก็มีก็ต่างกันอย่างนี้นะตามนั้นพระพุทธพระจัตสดาก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าอุบาสกเหล่านั้นเนี่ยอาศัยราคะอาศัยโทสะอาศัยโมหะอาศัยตัณหาจึงไม่สามารถนี่ชื่อว่าเชื่อฟังธรรมเช่นกับด้วยไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือราคะนี่คือความใคร่ความรักความอยากความต้องการเหมือนกับที่ปาหน้าธรรมาสไว้วันนี้เหมือนที่ปาหน้าธรรมาสไว้อายุ23กับอายุ80ปีก็ยังรักกันแต่งงานกันนี่คือไฟมีไฟมีไฟคือราคะอยู่คนโยมคราวปู่คราวตาเนี่ยอายุ80ปีเนี่ยก็ยังมีราคะมีราคะมีความใคร่มีความต้องการอยู่เพราะฉะนั้นไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีคายเสมอด้วยโมหะไม่มีชื่อว่าแม่น้ำเนี่ยเสมอด้วยตัณหาไม่มีกามตัณหาเรื่องของกามภาวะตัณหาเรื่องของภพอวิภวะตัณหาเรื่องของการไม่อยู่ไม่อยากอยู่ในภพนั้นเพราะนั้นเสมอด้วยตัณหาเนี่ยไม่มีนะแม่น้ำทั้งหลายจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีที่จะพัดจะพาคนไปเนี่ยจบพระธรรมเทศนานี่ก็อุบาสกผู้ฟังธรรมอยู่โดยเคารพนะมีฟังธรรมมีฟังอยู่คนหนึ่งฟังธรรมโดยเคารพอยู่คนหนึ่งอ้าวคุณโยมวิรัตบางยีบ้านบนสาธุสาธุคุณโยมบังมาละคุณโยมบางยิมมาเป็นท่านสุดท้ายจะหมดเวลาพอดีเลยจะหมดเวลาพอดีเลยสาธุโมทนาเนี่ยนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสว่า
นาทีราคะสมูอักขิไฟที่เสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเนี่ยจะเสมอด้วยโทสะความโกรธเนี่ยนะความโกรธที่จะจับคนอย่างอื่นเนี่ยไม่มีคายเสมอโดยโมหะไม่มีนะคายทั้งหลายที่จะจับคนให้อยู่หมัดเลยอย่างเงี้ยนะมีโมหะนี่เท่านั้นไอ้ที่จะมาเสมอโมหะคือความหลงความหลงนี่ไม่มีสุดท้ายแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีอุบาสกที่ฟังธรรมนั้นก็ตั้งอยู่ในความเป็นโสดาบันส่วนอีก4คนนั้นไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างธรรมเทศนานี้ก็เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายที่ได้รับฟังนอกจาก5คนนอกจาก5คนเนี่ยที่ได้รับฟังเนี่ยนะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้านี่ก็ได้บรรลุคุณธรรมทั้งหลายมีโสดาบันเป็นต้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีคนบางคนก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มี ตามความสามารถตามบุญสมภารที่ตัวเองได้บำเพ็ญมาแล้ววันนี้ก็โมทนากับทุกท่านที่ร่วมรับฟังรายการบรรยายธรรมมีคุณโยมบังยีบ้านบนเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้ขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร